อันนี้แหละครับพี่น้องครับหลังจากพ้นเกษียณแล้วดีครับเดชท่านนายกนครราชครับต้องมีตัวนี้ครับอาวุธคู่กายอาวุธคู่กายหลังเกษียณแล้วต้องมีตัวนี้ครับพี่เดชอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องดีครับอุปกรณ์เครื่องเคียงนะครับต้องมีนะครับอันนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานเลยใช่ครับก็คือนายกสมาคมผู้บริหารทางศึกษาอำเภอศรีสงครามกับท่านพ่อพันธุ์พุ่มโคตรครับไอ้ภาษาอีสานใช่ไหมตามจริงนี่ครับตามจริงนี่มื้อนี้นะครับพ้นสิบ้าเบิ่งทีครับเบิ่งทีพ้นสิบ้าพุ่มเพื่อนเป็นรุ่งเรื่องขยันไงงบมันอยู่พวกอ่านนกกระจอกสวัสดีครับพี่น้องตกไปสุขสุขกันกับมือนี่ตุ้นล้มกันได้มานะครับมาเยี่ยมครับท่านพี่ประวิตรจันทาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพ่งครับและก็อดีตนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแต่ตอนนี้เพิ่นเกษียณอายุราชการแล้วครับเพิ่นก็ไปปลูกบ้านโอ้ยอยู่แบบสันโดษครับพี่น้องครับแต่ว่าบ้านไม่ใหญ่นะครับบางคนนี่มีบ้านใหญ่แต่ก็อยู่แลบ่เพิ่นแต่เพิ่นบ่เอ็ดใหญ่ก็เอ็ดอยู่พอเพียงดูแลนะครับตัดแต่พักคางเฮือนเพิ่นก็เป็นสวนพอเพียงครับพี่น้องก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนะครับที่จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับปลูกผักหวานครับพี่น้องของมีของกินนะครับสุดยอดมากครับมื้อนี้เดี๋ยวตุล้มกับสิเก็บบรรยากาศนะครับที่สนุกสนานมาฝากพี่น้องๆ นะครับมีทั้งเสียตั้งเลยที่กำลังสิเกษียณอายุราชการครับอีกส่วนหนึ่งก็เกษียณอายุการไปแล้วนะครับนี่ก็มาพบมาพอกันถือว่าซุปเซลไอ้ใช่ครับไปเบิ่งบรรยากาศเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้เฮากลับมาฮอดเฮือนท่านพี่ประวิตรจันทาเลยครับปุ้ยครับเพื่อนโอ้ครับนี่ครับเป็นพี่ใหญ่ของเฮาครับเพิ่นเกษียณอายุราชการแล้วครับแต่บ่มีเกษียณเมียครับพี่น้องครับอย่าช่วยกําลังเป็นคติของเพิ่นเมียนี่ดีครับต้องเอาเยอะๆครับนะครับแต่ผู้นี้นะครับผู้นี้อยากเบื่อผู้ยิ่งกับเห็นสาวอยากแลนหนีแล้วครับสู้ๆๆอันนี้ก็เป็นหันไปเล่นกระการการเมืองนะครับพี่น้องกับบรรยมบรรยานท่านพี่ประวินครับโอ้ยข้างเฮือนเพิ่นก็มีแต่ปลาครับปลานกเพิ่นมักกินอาหารปลาตัวครับพวกหนูพวกหยังเพิ่นมักกินตัวครับพี่ไงเฮาครับครับก็เลยมาอยู่ปลาครับใส่แห้วใส่ยากระติดพอได้กินอยู่ครับจากผู้อำนวยการโรงเรียนไปทางไหนเนาะโอ้นะครับครับครับอันนี้ก็เป็นบ้านเป็นบ่อนพักของเพิ่นครับพี่น้องครับโอ้ยครับนอนมาซั่นผู้บางคนครับผู้บางคนนี่ครับหลังจากเกษียณอายุราชการไปเพิ่นก็เฮ็ดเฮือนใหญ่ครับเฮ็ดเฮือนใหญ่เฮ็ดโรงรถกันใหญ่ครับอันนี้ท่านผอ.บุญธรรมครับแต่ท่านพี่ประวิตรเนี่ยครับทำเล็กๆครับบ้านไม่ต้องใหญ่แต่สวยงามน่าอยู่เมียก็เอาเมียเล็กครับเมียเล็กมันเท่าว่าเมียน้อยแต่ท่านบุญธรรมก็เอาแต่เมียใหญ่ครับหน้าก็หน้าเฮ้ใหญ่โล่งรถก็โล่งรถใหญ่โอ้แสดงความยินดีกับท่านนายกความคิดการบริหารส่วนตำบลนางัวอำเภอนาว่าคนใหม่ครับโอ้ยก็ชื่นชมยินดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับครูเฮานะครับนอนมาโอ้สิปากิ่งนายกสิปากิ่งมีหยังกินเรียบครับแนวกินนะครับผมเองก็ครับก็ชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีครับถือว่าอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาของเฮานะครับหลังจากคนเกษียณกับไปเป็นแบบอย่างไปเป็นต้นคิดนะครับเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมาถึง60ปีโอ้ยนี่ครับอยู่ทั้งนี้นะครับท่านพี่ประวิตรพจิปลูกลำไยขายครับปุ้ย
ผักหวานได้ผักหวานได้ได้ผักหวานได้ดิเห็นว่านี่เห็นว่านี่นี่นี่เห็นว่าต้นผักหวานครับนี่ครับปู่โอ้ต้นเลี้ยงผักหวานครับเห็นว่านี่นี่นี่เห็นไหมโอ้ข้ามขั้นนี่นี่นี่แหละจะได้เป็นผลผลิตรู้นี่เพียได้เพียได้เอ๊ะเห็นไหมโอ้ของผมของผมนี่มันง่ายแล้วของผมมันอยู่ห่มโพดพี่เด้ลงอันนี้ครับเป็นสวนพอเพียงของคุณครับก็ต้องเฮ็ดหลายครับพี่น้องครับแต่ว่าดูเรเอามือมันชิดยอดเสายอดบ่ได้แกงใส่ไข่มดแดงบ่ผักหวานลาบมาปูได้พี่ทักได้มันยังหาบ่ได้รสชาติคือกันนี่เห็นนะโอ้ยกับเปิ้นด้านน้ำพริกยูของผมผมเอามาปลูกไอ้มาปลูก3ต้นนี่กินมื้อตีผักหวานลาบต้นไหนก่อนพี่อันแบ่งกับอาพันธ์นี่ต้นไหนก่อนนี่นี่เสลตีเสลตีครับเนาะไอ้มันเป็นสมุนไพรไว้นี่เห็นป่ะนี่นี่เห็นป่ะโอ้นี่เห็นป่ะนี่สุดยอดหอมเลยนี่เออต้นเสลตีแต่ว่านครราชก็พันจะได้สิเพิ่นเงานี้คือเพิ่นแบ่งกันครับๆๆเออโอเคแล้วนี่บ่รู้บ่สิดาเนาะครับท่านนี่ครับพี่พี่ท่านสุดจูได้นี่กินจูกินจูกินจูพี่น่ะเห็นว่าน้อยนึงกินน้อยนึงแหละผมว่ากินจูมาสิเป็นปุ๊บปุ๊บปิ๊บนะเป็นอันปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บนะครับเนี่ยแค่กรอบของผมลายอยู่อยู่อันนี้ก็มันจะเป็นมากนึงอันนี้เป็นสามมากกินไว้นึงเลยแซ่บเลยแซ่บได้กินจูสุดยอดเลยมันมันที่กรอบโอ้ยครับนี่แหละครับแถวนี้นะครับพออมพันธ์กับสิมาอยู่เป็นบูมาแล้วแต่ว่ากันพออมพันธ์มาอยู่นี่จักสิเป็นจังได๋ครับนี่อันนี้แหละครับพี่น้องครับหลังจากปลดเกษียณแล้วนี่ครับนี่ท่านนายกนครราชครับต้องมีตัวนี้ครับอาวุธคู่กายอาวุธคู่กายหลังเกษียณแล้วต้องมีตัวนี้ครับพี่เด้บังบังอันเอ๊ะอีกตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เครื่องเคียงนะครับต้องมีนะครับอันนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานเลยนี่เออๆปุ๋ยด้วยปุ๋ยดินปูปุ๋ยข้าวครับแต่ว่าสร้างไว้ก็ได้เนี่ยคนในไร่นี่เป็นคนมีความสามารถนี่แต่ว่าที่สำคัญครับการสร้างบ้านแปลงเมืองต้องมีจอบครับจอบหรือว่าหมักจกกับท่านท่านบุญธรรมมีครับบ่นี่มันเฮียนจักหน่อยแล้วเจ้าหน้าเฮ้ยใหญ่เอาแต่รถไถเจ้าแต่รถไถไถเจ้าดีครับของดีมีราคาทางด้านนี้ครับของดีมีราคาแต่ของอยู่ของกินท่านนี่โอ้ยผักหวานครับสุดยอดตัวนี้ครับเปิดแล้วบอกพริกสนุกพริกแน่ครับสุดยอดครับครับจะรับบิ๊กซดของเข้ากับบุตรเข้าตลาดให้มันยากครับโอ้ยนี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นี้พอเอาประพันธ์ครับพี่น้องครับโอ้ยกินบ่หวานบ่ไหวครับนี่สดสดเลยสดเลยสดสดจากไร่เด็ดแบบนี้ก็ดีได้ผักหวานเลือกกินได้นี่แม่นแล้วในการในการแล้วนี่ลำไยลำไยเลี้ยงผักหวานเนี่ยลำไยเลี้ยงผักหวานเนี่ยบนนี้บนไยได้สไตล์นี้บนผักขาก็ได้แล้วค่อยเอาออกแม่นมันเป็นสูตรเนาะได้ได้ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มกับเป็นประมวลภาพจากต่างประเทศครับนี่นะครับ18แขวง18แขวงกับอีก1กำแพงนครครับเนี่ยจากพ่อจิรชดจิรชดเจตโลนะครับมอบเป็นอาภิเษกธนาคารให้กับพี่ใหญ่ของเราครับประเทศนั้นเอาประวิตรอดีตนายกเอายกพวกทั้ง3ท่านผู้บริหารนี่ท่านแดงท่านแดงเนี่ยขอยาวขอยาวไล่ประจานไล่ประจานนะ1 5,000 2ไอ้หมอเสือไล่ๆนี่จะเป็นล้มอยู่หรอหันขาเดี๋ยวหา1 2 0ที่แมนหมดเลยโอ้ไม่ใช่นะครับนี่ครับเป็นผู้ทําท่านอยู่ในครับกับพี่น้องครับมื้อนี้นี่มาเว้าความเก่าอย่างเดียวครับมื้อนี้บ่มีความหมายนะครับเอาล่ะครับมื้อนี้กับสําหรับครูและผู้บริหารอำเภอนาทุ่มครับเพิ่นโสความยาวแดง
ว่าเป็นเมตการมาในงานบ้านหมูบุญครับสวัสดีกลับมายินดีกับท่านพี่ประวิตรนะครับให้ประวิตรจะว่าท่านชินนะครับเป็นพลตัวแทนครับนะครับครับแต่ว่าให้คนประกาศลำล่อเลยสิไปฉลองไงท่านนายกคนใหม่ดิบอกไม่ใจอ่ะขนมไข่หงผู้ว่าไปซื้อขนมไข่หงเอารถมาไปเลยมากันไปเดี๋ยวสวัสดีครับเป็นนายกสมาคมผู้บริหารศาสนาและครูอำเภอนาวะขับเป้ากันเลยค่ะสมาคมมาให้นายกไม่ยินดีกันเยอะท่านไม่ได้มาคนเดียวครับมาครับรองประธานรองประธานมานายกรองประธานแล้วโอกาสลารองประธานถูกขยายโอกาสทางการเงินท่านขอเตรียมศักดิ์อินุเดนครับผมวันนี้ไม่ได้มามือเปล่าครับอบไก่งวงอบไก่งวงโอ้โหไก่งวงครับพี่น้องครับทำกวงสมเด็จเลยครับมาดิทูพลร่องพลร่องพลเอาตัวไปเถอะตะวาวแบบเล่ามีเนาะเช่นเนาะยินดีครับตอนอัญญาธานสัมภเพศอันนี้การวงสาเนาได้ครับอัญญาธานนายกครูเซนเซนวันท่านจุเทพกีฬาจันนายกแนงหัวมารับบะเมียงปากผมคือพันแท่งเล่าอีสองแปดมาชื่นชมยินดีเมื่อจังเมื่อได้เจ้าเป็นลูกชายลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านพี่ประวิตรครับเพิ่นเอาบั้งข้าวหลามครับปู่กำลังดังเลยครับบั้งข้าวหลามครับมาให้ได้ข้าวไม่ข้าวไม่อะไรรู้ไม่ได้ครับนะครับโอ้ยครับ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 เป็นพ่อโอเคในพ่อแต่ว่าที่สำคัญครับนายกหน้าท่วมของเขาครับเดี๋ยวนี้ยังสงบนิ่งอยู่ครับแต่ว่าตอนเป็นผู้สาวร้ายนี่มันใกล้มาได้ได้ครับครับมันเมาครับคักน้ำโคซุกนี่ไรเป็นสาวเบิร์ดนะครับจะเข้าประกาศแล้วเจ๊เว้ยการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของเขาหรือว่าทกสครับขอเพิ่มเติมนะครับมาชื่นชมยินดีครับถ้าเอาเหล่ามันบดไว้ครับเอาน้ำนี่กินบดกับบดกับขันของไปทำไมคนที่ตามลายได้ของเจ้าแต่ว่าคนจะเป็นเศรษฐีครับทานน้ำได้เป็นเศรษฐีทานหวีก็ได้เสริมความหล่อในบริโภคเองบ่ใส่หวีจะว่าเอาเลยพกหวีตลอดได้ดิอุ้ยจ้าแต่ว่าจะพกหวีแกว่างอยู่ดิพี่ละพันเพื่อนพอยังก็ไฟภาษาสเปนครับมาสุดท้ายบูครับเป็นได้ยกสีตรงข้ามครับไอ้มองไหนก่อนดินสีจอแม่น่ะเดี๋ยวดีมากสุดท้ายครับคือได้ยกสมาคมผู้บริหารทางศึกษาอำเภอสีสงครามกันท่านพงอ่องพันธุ์พุ่มโคตรครับไอ้ภาษาอีสานใช่ไหมครับตามจริงนี่ครับตามจริงนี่มือนี่นะครับพันศิมาเบิ้งทีครับพอบางทีพอดีบ้าปุ๊กเคลื่อนเป็นเราลูกเรียนขยับไปไงงบมาอยู่พวกกันแต่ว่าไอ้มือนี่นะครับเขาก็ได้นัดผู้จัดการทกสก็เข้าแล้วว่าที่มาคุยนะมาคุยเบิ้งว่ากบประมาณเบิ้งที่อนุมัติมองครับแต่ว่าไอ้มาอยู่ร่วมกันกับมันกับสิเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่บ่ครับก็ถือว่าว่ากันเป็นบ้านเป็นเมืองมาเลยเนาะอนุมัติบ้านแทนครับปูคนมาแทนทีท่านพี่ประวิตรครับรถล่ารถล่ามาสร้างมอบให้มัดแต่ว่าผลบุญคือท่านพี่ประวิตรครับคุณมักแต่ให้ประแดกครับคุณมักกินประแดกคนอีสาน 100% กินแต่ประแดกผมบอกว่าเขาเนี่ยท่านพออลิกิตปิมคำครับจะให้กูบอกล่ะจะดูจะรักษาบุญมั่งของพี่น้องอีสานครับประแดกครับกินแต่ประแดกอย่างเดียวคุณมีความสุขความสบายใจนี้เมื่อเราจิบเมื่อเราดูมุกนั่งแถวแล้วโอ้ยเด็กเด็กเขาดีใจนะมึงเนี่ยดีใจไปดีพอขั้วเอาคำนี้พอขั้วเอาสิให้ลองพอเขียนคือสีเฮ็ดตัวน้อยเด้สีซับบอกพอแล้วเอาซ้ำหนึ่งแล้วครับนี่เออคนให้ให้ลูกยังบ่เฮ็ดยังให้ซอยยากยังหัวมืดเลยนกกระทาครับบ่
เมื่อตอนนี้ผมเสียวลงใหม่เมื่อช่วงช่วงปิดโควิดนะเสียวลงใหม่ที่หน้านี่แหละเป็นเท้าเป็นที่บริเวณเพียงแค่งานโอ้เอาเสียวเลยเอาไปทางไหนเอาไปเดียวไปเพิ่มเงินครับตอนนี้ก็ไอ้เจ้าของร้านร้านอานันต์เซ็นเตอร์นะครับกำลังจีเออผู้จัดการร้านข้ามายืมเงินนั่นลูกข้างในผมเล็กผมเล็กเอามาเบิดเบิดเสาแต่ฉันที่ดีเขาสองร้อยแบ่งพันอยู่มือบัตรเขาไม่ได้ครับพี่น้องครับบรรยากาศของมื้อนี้กับโอ้สนุกสนานครับเป็นไปแบบพี่แบบน้องครับวันนี้กลับมาชื่นชมยินดีกับท่านศิลปกิ่งนะครับนายกองค์การบริหารตำบลนางัวอำเภอนาว่าคนใหม่นะครับมาเยี่ยมมาหยามท่านพี่ประวิตรจันทาครับโอ้ยพื้นอยู่ดีมีแห้งมีความสุขขนาดน้องนุ่งกะดีใจครับสำหรับวันนี้กะอยู่ดีกินหวานบนชาวบ้านขอให้ร่ำรวยร่ำรวยจากลาพี่จากป้าน้องแต่งครับสวัสดี